สวัสดีครับวันนี้ชีวิตง่ายๆนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับเพื่อนๆเห็นเจ้าแมลงศัตรูทุเรียนไหมครับนี่ครับมันคือแมลงมันเป็นชนิดแมลงปีกแข็งนะครับนี่นะครับกำลังกินยอดทุเรียนของเราเลยนะครับเห็นไหมครับนั่นครับชัดๆครับอ้วนเลยทีเดียวครับตอนกลางคืนก็ต้องเดินส่องไฟดูบ้างนะครับเพราะเวลายอดอ่อนนะครับแมลงพวกนี้จะชอบกัดกินยอดนะครับทำให้ใบแหว่งเป็นรูพรุนนะครับถ้าทุเรียนเล็กก็อย่าไม่ต้องฉีดยาให้เปลืองก็ได้นะครับแค่เดินดูก็พอนะครับอันนี้นะครับต้องกำจัดเขานะครับนี่นะครับตัวเป็นๆของเจ้าแมลงครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆแมลงปีกแข็งนะครับทิ้งร่องรอยโดยไม่เจอตัวนะครับล่องหนไปนะครับดูนะครับทิ้งร่องรอยการกัดกินใบเละเลยครับงานนี้นี่นะครับอีกแมลงปีกแข็งเหมือนกันนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับตัวสีดำนะครับตัวเล็กนะครับอันนี้ก็ชอบกัดกินใบเวลากลางคืนนะครับดูนะครับใบเป็นรูมันเลยนะครับผมไม่ได้ส่องดูหลายคืนแล้วนะครับดูนะครับกินเละเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่นะครับนี่ครับแอบอยู่อีกหนึ่งตัวครับตัวดำๆครับต้องจับนะครับจัดการเขาหายไปแล้วครับ